สวัสดีครับและนี่คือ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นเองนะครับรายการที่จะพาทุกท่านเข้าไปอยู่ในโลกของสมุนไพรที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับวันนี้สมุนไพรที่แจ็คไรเดอร์จะพูดถึงครับเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่แทบทุกครัวไทยใส่ได้แทบทุกเมนูพอพูดชื่อพริกไทยหลายคนร้องอ๋อใส่เพื่อให้มันสู้ซ่าในเมนูต่างๆนั่นเองนะครับจะเชื่อไหมครับว่าพริกไทยเนี่ยเขามีชื่อทางสายสมุนไพรด้วยชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ King of Spicy เน่พอพูดถึงพริกไทยนะครับหลายคนบอกว่าคุ้นเคยแต่ถามกลับมาว่าพริกไทยที่คุณคุ้นเคยเนี่ยรู้ไหมครับว่ามีสรรพคุณพิเศษอย่างไรพริกไทยเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษด้วยคือช่วยผู้ที่ได้ทานพริกไทยอย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับห่างไกลจากเรื่องอัลไซเมอร์โอ้โหสำคัญนะครับอัลไซเมอร์นี่เกี่ยวกับสมองโดยตรงเลยความจำเสื่อมถ้าจำอะไรไม่ได้ความสุขในชีวิตมันก็หายไปเยอะครับพอพูดถึงเรื่องของพริกไทยเรื่องของ King of Spicy ที่เป็นด้านสมุนไพรผมนึกถึงคุณอาท่านหนึ่งเลยครับเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่คู่กับสมุนไพรมานานนานนานชื่อเจ้าคุณเป๋อเนี่ยบอกเลยครับว่าคุ้นหูคุ้นตากับสังคมไทยโดยเฉพาะผู้คนที่พึ่งสมุนไพรเป็นหลักครับเพราะเจ้าคุณเป๋อเนี่ยนะครับมีสมุนไพรแทบจะทุกชนิดที่ถูกนำเข้ามาจากทั่วโลกและรวมถึงในไทยของเราด้วยนะครับบอกเลยครับว่าคุณอาท่านนี้ที่ผมนึกถึงครับก็คือคุณอาถวันสุวรรณเตมีครับคุณอาเป็นแพทย์แผนโบราณคนปัจจุบันที่ทำหน้าที่ในการจ่ายยาให้กับคนที่เข้ามาหาและรวมถึงดูแลเจ้ากรมเป๋อในรุ่นปัจจุบันครับนะครับที่นี่มีพริกไทยไหมครับนะครับมีครับโอ้ยพริกไทยเยอะแยะเยอะแยะเหรอครับผมอุ้ยเนี่ยมีทั้งดำทั้งขาวอ๋อโอ้คุณอาก่อนอื่นสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับคือผมเนี่ยมาตามหาพริกไทยเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเขามีชื่อที่คนจำนวนมากเนี่ยบัญญัตินะฮะเขาเป็น King of Spice ทั่วทั้งโลกทั่วทั้งโลกต้องการพริกไทยอ๋อถือว่าเป็นราชาเครื่องเทศอย่างถูกต้องทั้งเครื่องเทศทั้งสมุนไพรทั้งอะไรอยู่ในนี้หมดจริงเหรอครับได้ยินชัดเจนเต็มสองหูนะครับว่าทั่วทั้งโลกถูกต้องครับคุณอาย้ำเลยว่าทั่วทั้งโลกต้องการพริกไทยครับเพราะนี่คือสมุนไพรหลักครับที่อยู่ในสูตรยาแทบจะทุกชนิดในส่วนของยาสมุนไพรนั่นเองนะครับผมและคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าพริกไทยอ่อนพริกไทยขาวและพริกไทยดำเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันใช่หรือไม่พริกไทยนี่มันตกลงมันมีแค่กี่อย่างครับเนี่ยพริกไทยจริงๆแล้วมีอยู่2อย่างคือพริกไทยดำคือพริกไทยอ่อนพริกไทยดำคือพริกไทยอ่อนพริกไทยขาวคือพริกไทยแก่ที่มันสุกแล้วแต่มันคือต้นเดียวกันต้นเดียวกันถ้ามันอ่อนเอามันออกมามันจะดำใช่เพราะมันมีเปลือกติดแต่ถ้ามันแก่แล้วมันจะเปลือกสีขาวเพราะว่าพริกไทยขาวเนี่ยมันจะหอมกับพริกไทยดำเยอะราคามันก็แตกต่างกันประมาณ 50-100 บาทต่อกิโลอะไรแพงกว่าครับขาวที่แพงกว่าขาวแพงกว่ายิ่งแก่ยิ่งเผ็ดยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดแล้วหอมด้วยหอมด้วยชัดเจนจำแจ๋วครับคุณอาครับแหมแบบนี้ไขข้อสงสัยเลยที่บางคนถามว่าพริกไทยขาวกับพริกไทยดำเนี่ยมันต่างกันยังไงชัดแล้วนะครับพริกไทยขาวเนี่ยเขาจะหอมกว่าแล้วก็แพงกว่าเจ้าพริกไทยดำที่สำคัญคุณอาย้ำชัดครับว่าพริกไทยยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดคนมักจะมีความถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกสมุนไพรหรือยาแผนโบราณเนี่ยสรรพคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับยาหมอใหม่มันมีความแตกต่างไงแตกต่างกันเยอะสมุนไพรเนี่ยเป็นยาที่ว่ารักสามารถที่จะรักษาให้หายได้บางอย่างบางอย่างบางโรคครับแต่ยา
แผนปัจจุบันเนี่ยเขารักษาเฉพาะทางแล้วก็รักษาตามอาการแต่ว่าของเขาเนี่ยจะได้ผลเร็วกว่าไวกว่าแต่สมุนไพรเนี่ยมันมาจากธรรมชาติมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ผลดีแต่ว่ามั่นคงถาวรแต่ถ้าหมอใหม่ก็จะรวดเร็วชุบชับแต่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกได้พริกไทยเนี่ยคุณสมบัติของพริกไทยที่เชิดหน้าชูตาที่สุดครับคือเป็นตัวยาขับเลือดขับลมทานให้เลือดลมในร่างกายคุณเนี่ยมันหมุนเวียนรีไซเคิลอยู่ตลอดเวลาเหมือนถ้าการจราจรคือทำให้รถมันวิ่งง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นล่ะปลอดโปร่งถ้าคนเราเนี่ยถ้าเส้นเลือดมันปลอดโปร่งดีเลือดมันวิ่งหมุนเวียนดีสุขภาพคุณก็ the best หมายถึงว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยตามหลักคือเลือดมันต้องวิ่งแต่ถ้าวิ่งปกติวิ่งรวดเร็วไม่มีอะไรมาขัดขวางเนี่ยมันก็ทำให้เอาพวกของดีๆไปเลี้ยงร่างกายได้ได้ครบทุกจุดของร่างกายตั้งแต่สมองจนปลายเท้าก็เลยอย่างนี้บอกว่ามันสูบฉีดแล้วอย่างนี้มันไม่ร้อนข้างในเหรอครับถ้าคุณทำให้มันพอดีมันก็จะมีประโยชน์ถ้าคุณทำเกินโอเวอร์ไปมันก็จะให้โทษคนที่เข้ามาเจ้ากรมเปิดโดยส่วนใหญ่เขาเน้นมาหาอะไรเพื่อรักษาโรคครับมันมีหลายวิธีนะแต่ส่วนใหญ่เลยถ้าเขาไม่มีอะไรเลยเขาเดินมาเฉยเขาเก็บแค่ได้ป่วยเขามาเล่าให้เราฟังอาการแล้วจะมีคนคอยไปคอยวินิจฉัยโรคคือเจ้ากรมเปิดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามาถึงแล้วรู้ว่าจะต้องมาซื้ออะไรรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็พอใช่ไหมฮะมีอาการเป็นไงมาเล่าอาการให้เราฟังแล้วเราก็จะวินิจฉัยโรคพอวินิจฉัยโรคเสร็จปั๊บเราก็จะอย่างหนึ่งอย่างใด60ชนิดเนี่ยมันต้องมีหนึ่งโรคที่เป็นยาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเป็นอะไรลองเข้ามาที่นี่ก่อนแล้วทางนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ให้ว่าคุณเหมาะสมกับอะไรถ้ามีสมุนไพรตัวไหนเหมาะกับอาการของคุณอ้าวจัดไปเลยแต่ถ้าคุณอาดูแล้ววิเคราะห์แล้วโอ้อันนี้ไม่ไหวต้องไปแบบนู่นเลยแบบปัจจุบันเสน่ห์ของที่นี่เจ้ากรมเป๋อสิงห์แจ็คไรเดอร์สัมผัสได้ครับก็คือความอบอุ่นการดูแลกันและการเสมือนเพื่อนบ้านทุกครั้งที่เราเดินเข้าเจ้ากรมเป๋อครับเสมือนเราเดินเข้าบ้านเพื่อนที่เป็นหมอไปบอกเล่าอาการไปบอกเล่าสิ่งที่เป็นแล้วเพื่อนบ้านที่เป็นหมอของเราก็จะจัดยาสมุนไพรมาให้คุณอาเนี่ยเขาจะจัดยาสมุนไพรใส่ห่อดูคลาสสิกมากๆครับที่สำคัญฮะคุณอาจะแนะนำเรื่องของการกินแล้วก็การดูแลสุขภาพพ่วงท้ายไปด้วยทุกครั้งเลยครับแต่คุณอาครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของเจ้ากรมเปิดครับก็คือบรรยากาศแล้วก็ดูวิธีการนะทั้งเรื่องของการจัดยายังห่อใส่กระดาษจริงๆนะอันนี้ผมเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะที่นี่ตั้งใจจะทำอย่างนั้นจะรักษาอนุรักษ์ความเก่าแก่เอาไว้ครับถึงก็ไม่ไปแข่งกับใครทั้งนั้นครับที่ตอนที่คุณเห็นเมื่อตอนเด็กๆอ่ะธรรมดาเนี่ยไอ้เนี่ยนะเขาใช้กระดาษสีพิมพ์ห่อใช่ตอนนี้เรารุ่นสมัยใหม่เราวิจัยดูแล้วกระดาษสีพิมพ์เนี่ยสีเนี่ยมีกรดกินกดเข้าไปอันตรายแล้วมีตะกั่วด้วยเราก็เลยลงทุนนี่นะฮะห่อจากโรงงานมาเลยนี่ก็จะเป็นห่อแบบนี้แต่ก็ยังคงเป็นกระดาษอยู่คุยกันมาตั้งนาน2นานครับแจ็คไรเดอร์แอบเห็นคุณอาเนี่ยเอามือกวนในกระสอบพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวตลอดเวลาคุณอาครับแหมดีเลยแบบนี้งั้นขอถามครับว่าระหว่างพริกไทยดำกับพริกไทยขาวเนี่ย
วิธีการเอาไปใช้มันแตกต่างกันยังไงล่ะครับคุณอาผมอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นพริกไทยขาวเนี่ยอย่างพริกไทยดำมีความโดดเด่นยังไงพริกไทยดำโดดเด่นคือว่าส่วนใหญ่เขาจะไว้ใส่ยาต้มยาหม้อจะใช้จำนวนเยอะหน่อยเพราะมันมีทั้งเปลือกทั้งอะไรแล้วทำไมไม่ใช้พริกไทยขาวครับสมมติพริกไทยขาวเขานิยมไว้ใช้กับยาบดเพราะยาบดเขาไปปั้นลูกกรกินทีละนิดเดียวคุณอาครับสำหรับใครที่คิดว่าวันนี้ตัวเองเนี่ยอยากจะเริ่มดูแลตัวเองหรือบำรุงร่างกายหรือรักษาอาการต่างๆด้วยสมุนไพรแต่ว่ายังมาไม่ถึงที่เจ้ากรมเปิดคุณอามีวิธีแนะนำยังไงไหมครับสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านก็มาปรึกษาได้ไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์มามีอะไรบางทีไปใช้ยาแผนปัจจุบันแล้วถ้าไม่ได้ผลหรือว่ามีไซด์เอฟเฟคข้างเคียงอะไรก็มาปรึกษากันได้แล้วก็จะแนะนำในทางที่ดีที่สุดรับรองและที่สำคัญก็คือนะฮะสิ่งที่คุณอาพยายามให้คงอยู่ต่อไปหนึ่งคือเรื่องของสูตรยาต่างๆซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยโดยแท้จริงใช่ไหมเราใช้มาร้อยกว่าปีเนี่ยเราใช้สูตรเก่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันไหนที่มันสูญหายไปแล้วก็หาอันอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันมาแทนคุณอาครับวันนี้ผมขอบคุณมากๆครับคุณอาครับขอบพระคุณมากครับคุณอาครับที่ได้รับใช้สุดยอดจริงๆฮะพริกไทยสมุนไพรเครื่องเทศที่ช่วยรสชาติเผ็ดร้อนและยังมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อล่าสุดจากการวิจัยพบว่าในความเผ็ดร้อนของพริกไทยนั้นมีสารชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ซึ่งสารนั้นมีชื่อว่าสารไพพิรีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะครับถามพี่บุ้งก่อนเลยว่ารู้ไหมว่าพริกไทยเนี่ยมีความสำคัญขนาดไหนใช่พี่บุ้งรู้สิพี่แจ็คเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเป็นเครื่องปรุงที่ต้องมีอยู่ในทุกครัวไม่ว่าจะชาติไหนก็ตาม แต่คนไทยส่วนใหญ่อะคุ้นชินกับการเอาพริกไทยเนี่ยมาใส่ในเมนูผัดในเมนูต้มแต่จริงๆแล้วลึกกว่านั้นคือในตำรับยาไทยสมุนไพรเนี่ย มีพริกไทยอยู่เกือบทุกตัวเพราะจริงๆแล้วพริกไทยเนี่ยมันไม่ได้มีสรรพคุณแค่ทำให้หอมสดชื่นบางคนคิดว่าพริกไทยไงอ๋อมันหอมไงมันเป็นพริกไทยมันเข้าจมูกไปฮ่าชิ่วอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วสรรพคุณของพริกไทยเนี่ยคือช่วยให้เลือดลมเนี่ยเดินดีเมื่อเลือดลมในร่างกายหมุนเวียนดีมันก็เอาของดีไปเลี้ยงร่างกายเอาของเสียกลับออกมาขับออกมานี่คือหน้าที่ของเลือดถูกต้องไหมถูกต้องไหมเลือดคือการลำเลียงเอาของดีไปทั่วร่างกายและพาเอาของเสียกลับมาล้างออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่คือทำให้เลือดลมดีนี่คือสรรพคุณของพริกไทยแล้วรู้ไหมว่าพริกไทยดำกับพริกไทยขาวต่างกันยังไงพริกไทยดำคือพริกไทยแก่ผิดครับพริกไทยดำคือพริกไทยอ่อนพริกไทยขาวเนี่ยแก่กว่าพริกไทยดำจริงเพราะพริกไทยดำมันคือพริกไทยที่ไม่ได้กระเทาะเปลือกออกแต่พริกไทยขาวเนี่ยคือพริกไทยที่กระเทาะเปลือกยังไงใช่ไหมไปถามมาไปถามมาใครที่ดูช่วงแรกรู้เรื่องอยู่แล้วพี่บุ้งไม่ยอมดูช่วงแรกเออมาจะเตรียมเมนูอยู่ไงพี่แจ๊คพริกไทยนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า the king of spiceหรือให้บัญญัติว่าเป็นราชาเครื่องเทศจะเม็ดเล็กๆเอามาทำอะไรเนี่ยเรียกว่าพริกไทยอ่อนเม็ดพริกไทยอยู่แบบนี้ใช่พอพริกไทยอ่อนเนี่ยเอาออกมาตากแห้งจะเป็นพริกไทยดำถูกนี่โอเคเข้าใจละวันนี้บุ้งจะมาทำเมนูสเต็กไก่ซอสพริกไทยอ่อนพี่แจ็คสเต็กไก่ซอสพริกไทยอ่อนกินแล้วจะหน้าอ่อนหน้าหรือเปล่านี่กินแล้วไม่อันนั้นไม่รู้แต่กินแล้วอร่อยแน่นอนมาเลยถ้าอย่างนั้น
พี่เชฟบุ้งครับผมสเต็กพริกไทยอ่อนมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับส่วนผสมที่เราต้องใช้ในวันนี้มีอกไก่เนยจืดหอมแดงน้ำซุปไก่ครีมพริกไทยอ่อนเกลือและพริกไทยบดค่ะลงมือทำกันดีกว่าครับวันนี้สเต็กไก่พริกไทยอ่อนเริ่มต้นนะคะเราก็จะไม่ยากเลยพี่แจ็คเราก็เริ่มจากการนำอกไก่ที่เตรียมไว้เนี่ยมาปรุงรสก่อนเริ่มแรกเราก็ใส่เกลือใส่เกลือปรุงรสด้วยพริกไทยขอเยอะหน่อยเพราะว่าอยากให้มันเลือดสูบฉีดเยอะหน่อยแล้วเวลาเนื้อพวกพริกไทยแบบนี้ที่ไม่ใช่พริกไทยป่นเนี่ยเวลาใส่ลงไปกับเนื้อสัตว์พวกไปกริลเนี่ยมันจะเข้ากันดีเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็ตั้งพักไว้ก่อน เพราะว่าเราจะต้องมาเตรียมนี่ก่อนพี่แจ็คหอมแดงเพราะว่าในเดี๋ยวเราจะทำซอสซอสครีมเหมือนเวลาเราไปทานสเต็กข้างนอกพี่แจ็คมันก็จะมีสเต็กพริกไทยสเต็กซอสสเต็กเนื้อสเต็กไก่สเต็กปลาซอสพริกไทยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันทำเองไม่ได้ยากเลยจริงๆเราฝรั่งเศสเขาก็ทำสเต็กซอสพริกไทยอ่อนนะจริงเหรอไหมพี่แจ็คจริงเขามีชื่อเรียกไหมเวลาเมนูพวกนั้นมีแต่คืออะไรแต่อะไรแต่ไม่รู้ก็โอปูฟไงโอปูฟใช่ปูฟแปลว่าเหมือนแบบสเต็กโอปูฟต่อไปเวลาไปกินอะไรที่ไหนกินโจ๊กอยากได้พริกไทยตะโกนบอกแม่ค้าโจ๊กว่าขอปุ๊บปั๊มหน่อย แม่ค้าเวี่ยงของมาเลยระหว่างนี้ให้พี่แจ็คช่วยกริลไก่ดีกว่าเออเนาะมาเลยเรื่องกริลจะได้คนละไม้คนละมือต้องแบบมีลีลาการขยับกระทะนะแล้วพี่แจ็คก็ใส่เนยลงไปเราใช้เนยประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะมีอกไก่2ชิ้นแล้วเสร็จแล้วพอเนยเริ่มละลายแล้วพี่แจ็คก็เอาไก่ลงไปนาบกับกระทะเลยซ้อมนาบด้วยนาบเอาแก้มนาบก่อนนะฮะระหว่างนี้มุ้งก็ซอยหอมแดงพี่แจ็คเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเราย่างไก่สุกปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำซอสพริกไทยซึ่งจะมีหอมแดงด้วยเป็นส่วนประกอบเนื้อไก่เราชิ้นใหญ่มากนะใช่จริงๆชิ้นเนี้ยฝานตรงกลางมาได้เนาะนี่สับหอมแดงให้ละเอียดเลยเราก็พักไว้เนาะอันนี้ถ้าพักแบบพักแบบจริงจังหน่อยก็ให้เขาพักแบบตามระเบียบตามระเบียบพักตอนนี้เนี่ยเนื้อไก่เนี่ยก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับดูได้สังเกตได้จากความขาวของเนื้อไก่เราก็กลับด้านกลับด้านดีกว่าระหว่างนี้เดี๋ยวบุ้งก็จะมาเตรียมพริกไทยอ่อนพี่แจ็คเพราะว่าพริกไทยอ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไปในซอสเชฟพี่บุ้งอ่ะแม่บันเทิงเลยอ่ะยังไงลูกพริกไทยลูกพริกไทยสาธิตค่ะต้องออกแรงเยอะขนาดไหนนะพี่แจ็คนี่ก็พริกไทยได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วนะคะเราก็มาดูไก่กันที่ย่างเดี๋ยวขั้นตอนของซอสคือมีแค่นี้ใช่ขั้นตอนอุปกรณ์ซอสมีแค่นี้เลยคือเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสต๊อกครีมพริกไทยอ่อนแล้วก็หอมแดงสับแค่นี้เลยพี่แจ็คแล้วก็ใช้กระทะใบเดิมด้วยเอาเหรอเพราะว่าเนี่ยเวลาเราทอดใช่ไหมพี่แจ็ครสชาติของเนื้อไก่เนี่ยมันก็ออกมาในน้ำเนยนี่ด้วยตอนนี้เนื้อไก่น่าจะได้แล้วใช่เพราะว่าได้ยินเสียงข้างในไก่บอกว่า
ตกไอ้ตกไอ้ตกไอ้กันเลยเออแปลว่าสุกแล้วด้วยเออนะฮะนี่เดี๋ยวพี่บุ้งว่าไงพี่แจ็คมันมีเนยแบบไม่ไหม้อ่ะตรงเนี้ยใช้ต่อได้เลยเหรอใช้ได้เลยพี่แจ็คเนี่ยมันคือความอร่อยจากเนื้อไก่นะเนี่ยนะใช่เนี่ยมันคือสิ่งอร่อยเขาไม่ทิ้งกันสิ่งอร่อยสิ่งอร่อยมันคือสิ่งอร่อยของเนื้อไก่ของอร่อยเลยเหรอใช่เพราะว่าเวลาเราทอดเนี่ยพวกเนื้อที่มันเศษที่มันหลุดมาเนี่ยมาจากเนื้อไก่ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นรสชาติที่ออกมาจากเนื้อไก่เนี่ยอย่างเนยที่ไหม้แล้วเนี่ยฝรั่งเขาก็ทานกันเขาใช้กระทะใบเดียวด้วยทำต่อได้เลยอ๋ออ่ะมาเอาเลยดีกว่าทำซอสกันต่อนะคะเราก็ใช้กระทะใบเดิมเลยค่ะเราก็ใส่หอมแดงที่ซอยไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผัดพี่แจ็คประมาณสัก 1-2 นาทีให้หอมเนี่ยมันเริ่มสุกเป็นสีใสยังไงต่อจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำสต๊อกค่ะน้ำสต๊อกเสร็จแล้วก็ใส่ครีมตอนนี้เริ่มได้ที่เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยอ่อนแจ๊นี่แหละถึงเวลาแล้วพี่บุ้งเอาเลยเสร็จแล้วเราก็ราดลงบนสเต็กของเราเลยค่ะเอาล่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูในวันนี้คือสเต็กไก่พริกไทยอ่อนซอสน่าทานมากนี่แล้วก็จัดจานออกมาบอกเลยว่าได้ทั้งอาหารตาและอาหารปากจริงๆแต่ย้ำนะครับวิธีการทำง่ายจริงๆมีอะไรบ้างไปดูครับเรามาทวนขั้นตอนการทำกันอีกครั้งนะคะเริ่มจากปรุงรสไก่ด้วยเกลือและพริกไทยใส่เนยลงในกระทะย่างไก่ทั้งสองด้านให้สุกด้วยไฟปานกลางพักไว้แล้วมาทำซอสครีมโดยใช้กระทะใบเดิมใส่หอมแดงสับลงไปผัด2นาทีจนสุกใส่น้ำซุปครีมต้มซอสจนงวดแล้วค่อยเติมพริกไทยอ่อนเท่านี้ก็เสร็จแล้วนำซอสมาราดบนสเต็กไก่ได้เป็นเมนูสเต็กไก่ซอสพริกไทยอ่อนค่ะและนี่แหละครับก็คือสมุนไพรเรื่องราวของพริกไทยอ่อนนั่นเองนะฮะซึ่งสรรพคุณเนี่ยสามารถช่วยชะลอการเกิดอาการอัลไซเมอร์ได้นี่แล้วอัลไซเมอร์เนี่ยนับวันคนยิ่งจะเป็นเยอะขึ้นใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่เร่งให้เกิดปฏิกิริยาของอัลไซเมอร์นะฮะเพราะฉะนั้นพริกไทยอ่อนอยู่ในครัวเกือบทุกครัวเห็นไหมครับสมุนไพรใกล้ตัวเราจริงๆแค่เรารู้ว่าเขามีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างเราก็สามารถจะทานได้อย่างเข้าใจสัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามครับนะฮะว่าสมุนไพรอะไรที่จะถูกเรานำมาทำเป็นอาหารอีกนะติดตามให้ดีใน Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นกับแจ็คไรเดอร์และเชฟบุงครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ